าแล้วครับตะเพียนไอ้สวยเลยตัวนี้สองตัวเลยตัวนี้ไซโบเลยครับมาแล้วฮะนี่ครับไม่ได้เจอนานครับสวัสดีครับสวัสดีน้าๆนักตกปลาแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับก็วันนี้กลับมาพบกับผมกันอีกเช่นเคยนะครับกับChannel In Fishing นะครับก็สำหรับวันนี้เรามาตกปลากันที่หมายนี้ผมไม่รู้จักชื่อคลองนะครับแต่ว่าคลองมันอยู่เลยไอเนี้ยวัดหงทองมาหน่อยนึงนะครับหมายนี้ผมได้ถามนักทีมนะครับหลายวันแล้วฮะน่าจะเป็นเดือนแล้วล่ะครับไม่มีโอกาสได้มาสักทีก็วันนี้เป็นวันหยุดนะครับผมก็ได้มีโอกาสมาลองหมายนี้นะครับผมไม่แน่ใจชื่อคลองนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะปักหมุดนะครับลงลิงก์เอาไว้ให้ในใต้คลิปนะครับตอนนี้เวลา 7:30 นะครับ 7:40 นะครับไม่แน่ใจว่าจะมีปลาให้น้าๆได้ชมกันหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มตกปลากันเลยนะครับก็คันที่จะใช้ตกวันนี้ก็เป็นคันระยะ 3.6 นะครับจะตกเป็นแบบไม้ตายนะครับ2ตะขอสายเมน10ปอนด์นะครับสายหน้า8ปอนด์นะครับผมก็เหยื่อที่ใช้ในวันนี้นะครับนี่ฮะก็จะเป็นเหยื่อกุ้งสดนะครับหมักซอสหอยนะครับเดี๋ยวเอามาลองนะครับว่าจะมีปลามากินหรือเปล่านะครับก็ผสมกับเหยื่อของเรานะครับเหยื่อลำที่เราหมักไว้นะครับเป็นคล้ายๆลำบ่มนะผมหมักไว้เป็นอาทิตย์แล้วนะครับลงไปก็มีอาการเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงวันนี้เรามาลองติดตาม
กันดูว่าจะมีตัวให้นานาได้ชมมากน้อยแค่ไหนนะครับมีอะมีแน่นะครับพอลงไปไม้แรกก็มีอาการเลยนะครับแต่ไม่รู้ปลาจะไซส์ใหญ่ไซส์เล็กแค่ไหนนะครับช่วงนี้ก็วันนี้ผมอาจจะไม่มีอาการทุ่นให้นานาได้ชมนะครับฮะ คือมันมีเหตุไม่คาดคิดนะครับผมไปตกปลาคลองบางปลานะครับผมตั้งเลนส์ซูมทุ่นจะถ่ายคลิปให้นานาได้ชมเนี่ยแหละครับพอดีขาตั้งกล้องที่เลนส์ซูมทุ่นนะครับมันล่วงลงน้ำพร้อมเลนส์พร้อมโทรศัพท์ล่วงลงน้ำหมดเลยนะครับก็ต้องลงไปงมกันกว่าจะเจอนะครับก็โทรศัพท์ตอนนี้ก็ใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับก็วันนี้ไม่มีอาการทุ่นท่านฮานได้ชมนะครับเดี๋ยวลองโอ้ยถอนน่าจะเป็นปลาเล็กครับปลาเล็กเยอะแน่เลยผมลองดูหลายรอบแล้วนะน้ำมันเข้าเลนนะครับทีนี้พอซูมไปมันเห็นเป็นเม็ดน้ำเป็นฝ้านะครับมันไม่เห็นอาการทุ่นเลยนะครับอุ้ยเอาละครับเสียดายครับไม่มีอาการทุ่นแน่นอนที่ชมจะบันเทิงหรือเปล่าครับวันนี้แต่ปลาเล็กน่าจะเยอะนะผมว่าเดี๋ยวลองใช้เหยื่ออย่างเดียวก่อนครับเหยื่อลำเราเสียดายครับไม่มีอาการทุ่นเดี๋ยวลองตากเด็ดดูก่อนนะเผื่อมันใช้ได้ครับอุ้ยในกล้องเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจครับกินโหดจัดลากคันไปเลยฮะท่านผู้ชมโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศการตกปลาของเราวันนี้กับเวลาผมมีเวลาจนถึงประมาณเที่ยงนะครับจนถึงบ่ายๆนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เรื่องราวการตกปลาของเราวันนี้จะได้ปลาไปมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาลองรับชมกันเลยครับยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำไรยังฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาช่องเล็กช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยครับว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปครับผมเฮ้ยโอ้ยว่าแล้วไงดูตัวครับท่านผู้ชมโอ้ยน้อยเกินไม่เอานะครับปล่อยไปคลองก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับเหมาะกับการตกชิงหลิวอยู่คลองไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ครับตอกครับมาแล้วครับโอ้ใส่ดีครับตัวนี้ดีกว่าตัวแรกหน่อยครับมาแล้วครับปลาตัวแรกไปลงกระชังแล้วครับท่านผู้ชมมาแล้วครับมันเอ้ยมามันตัวแรกมาแล้วที่สองครับยังไว้นั่นลงกระชังพอดีครับ
ใหญ่ขนาดนั้นได้ชมหรือเปล่าครับวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะโอ้ลงไปเอาเลยเหรอตัวเล็กครับเก็บไว้ก่อนครับใส่ดีขึ้นมาหน่อยครับตัวนี้ถ้าปลามันเข้าขนาดนี้ไม่จำเป็นต้องใช้กุ้งแล้วครับใช้เหยื่ออย่างเดียวแล้วฮะตอนนี้ถอนลงไปไม่ถึง10วิลงไปเป็นเอาครับท่านผู้ชมเรียกว่ากินจัดดูเห็นแล้วโอ้ยตายแล้วมันจะไซส์นี้เลยท่านผู้ชมปลาทูครับท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วปลาทูนี่ครับสวยเลยโอ้ยโอ้ยปลาทูครับนี่ครับท่านผู้ชมยังมีอีกหลายคลองครับยังไม่เคยไปของกาหลงอย่างนี้ครับที่นักทีมไม่ได้ปลานิลไซส์โบโบมานะฮะของนั้นก็ยังไม่เคยไปลองครับแต่ว่า
ปลาน่าจะไม่ค่อยกินเหยื่อแล้วนะครับแต่ผมก็ยังอยากไปอยู่ดีฮะหมายที่ยังไม่เคยไปลองนะครับอยากไปลองหมดอ่ะปลาไม่กินก็ไม่เป็นไรครับขอให้ได้ไปลองชินแล้วนะครับเห็นเขาไปตกแล้วได้ปลาเยอะพอเราไปไม่ได้ปลาอย่างเงี้ยประจำนะครับผมน่าจะเคยเจอกันบ่อยนะครับที่เขาไปตกลงคลิปแหมได้กันจังเลยที่พอกูไปบ้างอ่ะเงียบกริบของแบบนี้มันแล้วแต่จังหวะนะครับแล้วแต่ดวงตกปลาให้มันมีความสุขก็พอครับท่านผู้ชมเอาละครับปลาทูเยอะดูไซส์ดิโอ้โหเดี๋ยวจะปล่อยไปให้หมดนะครับสายยังไม่หย่านมเลยคลองส่งน้ำมาไซส์เล็กแล้วนะมาเจอคลองนี้นี่แบบลงไปมันก็เอาเลยนะครับไม่ถึง10วิเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ได้อยู่เฮ้ยตัวนี้ได้อยู่นี่ครับเนี่ยถ้ามีจะไซส์นี้นะโอเคเลยนะครับคลองบางปลาก็ไซส์สวยอยู่นะกินแล้วก็ฝันเล็กต่อครับมาแล้วครับมาเรื่อยๆเลยโหดครับตัวนี้ลากไปเลยครับเนาะผลลินนะครับโอ้ โอ้ยกินจัดแต่ปลาไซส์นี้ก็ไม่ไหวนะครับท่านผู้ชมโอ้โหลงไปก็เอาเลยทุ่นยังไม่ตั้งเลยปลาทูอีกแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมโอ้ยกินขนาดนี้โอเคครับเดี๋ยวมาดูมุมข้างหน้าบ้างนะครับเพราะว่าแดดมันร้อนนะครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะฮะช่วงนี้กำลังจะ8:40นะครับ
ได้วัดกันสนุกเลยครับ 8:40 เหลือเวลาอีก2ชั่วโมงครับถ้ามันยังไม่เจอไซส์ดีๆไม่เจอโทฟี่เราก็จะไปเทสหมายคลองส่งน้ำนะครับต่อครับถอนนี่ครับจะเรียกว่าสายปลาเค็มก็ไม่ได้นะขนาดสายปลาเค็มมันยังไม่ได้เลยนะครับมันเล็กเกินอ่ะเล็กมากไงเรียกว่าไซส์ปลาเค็มก็ไม่ถูกอ่ะมันเล็กมากไซส์2นิ้วไม่ถึง3ด้วยซ้ำบางทีมีแต่ไซส์2นิ้วครับดูดิโอ้ยไม่ไหวอ่ะเนี่ยครับท่านผู้ชมมีแต่ลูกปลายังไม่หย่านมเลยตัวใหญ่ไปไหนหมดทำไงดีวะยืดระยะเหรอไม่ถึง10วิหรอกมั้งนี่ครับมาแล้วโอ้สายนี้วันนี้สายสวยอยู่ครับนี่ฮะไปมันก็เอาเลยครับโอเคครับพักกล้องก่อนครับท่านผู้ชมมาแล้วครับผมอย่านะนี่ครับตะเพียนตัวแรกครับมาแล้วครับตะเพียนเพิ่งเห็นตะเพียนครับตัวแรกหลังจากได้ปลานิลมาเป็น 10-20 ตัวหลังจากปิดกล้องไปไซส์ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับแรงมากครับตัวเนี้ยเหมือนเดิมครับก็ยังกินเหมือนเดิมนะครับลงไปก็มีอาการเลยก็วัดโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับตัวมันเล็กลงไปก็หายเลยทุ่นโอ้ประตูครับท่านผู้ชมนี่ครับ2ตัวเลยกินจัดเหมือนเดิมครับหลังจากปิดกล้องไปก็กินแบบนี้ครับเรื่อยๆตอนนี้ก็ใกล้จะ10โมงแล้วเหลืออีกครึ่งชั่วโมงครับท่านผู้ชมคนไม่เยอะนะครับวันนี้โอ้กินโหดครับตัวนี้ไซส์ดีมาเนี่ยครับลากไปเลยครับอ
ลมก็แรงแดดก็ร้อนละร้อนขาแล้วตอนนี้ตัวนี้แรงดีครับดินดึกๆแล้วครับตัวนี้แรงดีจริงเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆครับมันจะมีสายสวยๆมาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้แดดร้อนแล้วนะครับปัดถูครับนี่ครับวันนี้ได้ปัดถูไปหลายเข่งแล้วนะกินดีเกินถ้าเป็นไซส์ใหญ่นะ 4-5 นิ้วอย่างเงี้ยสนุกครับผมว่ากินแบบนี้นั่นโหยไม่ไหวครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองเพิ่มตะกั่วลงไปนะครับท่านผู้ชมให้เหยื่อมันตกถึงพื้นเร็วหน่อยนะครับแต่ว่าจะมีโอกาสได้ไซส์สวยๆกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้เหยื่อมันยังไม่ตกถึงพื้นดินข้างล่างเลยนะครับมันก็เอาแล้วลองดูครับเหมือนเดิมไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยเลยเหยื่อหมดแล้วครับเกี่ยวกุ้งไว้ก่อนสมเหยื่อใหม่ถอนด้วยปล่อยให้มันลากไปเลยแล้วกันยืดแล้วถอนครับสุดดอกเลยติดแล้วหลุดแล้วครับไปแล้วนี่ครับไม่ได้เจอนานครับเห็นอีกแล้วครับผมเขาเรียกอะไรนะหมอวัตเตอร์อะไรสักอย่างเขาเรียกอะไรวะผมก็จำไม่ได้นะครับหมอสีพันเดียวกันนะครับไม่ปล่อยนะตัวนี้ผสมเหยื่อก่อนไปอีกแล้วกะจะไม่ให้พักให้ผ่อนเลยหรือยังไงสไนเปอร์เยอะครับวันนี้นะหายิงปลากันเยอะครับ
ถอนผสมเหยื่อก่อนนะไปแล้วครับไปแล้วทุนนอนแล้วทุนนอนแล้วทุนง่วงแล้วนอนแล้วนอนแล้วก็ไปไปแล้วไปแล้วขายแล้วครับมาแล้วครับปลาทูครับท่านผู้ชมตอนนี้ไซโบเลยครับมาแล้วฮะไหลเลื่อนเลยมาแล้วไซสวยมาแล้วไซสวยมาแล้วโอ้ได้อยู่ครับมีตัวเล็กตัวนี้ใสสวยครับท่านผู้ชมนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วฮึบแรงดีด้วยนี่ครับใสสวยเลยตัวนี้มาแล้วครับใสสวยมาอีกหนึ่งตัวเอ้ยนานๆมาทีครับใสแบบนี้ไงจะเจอเยอะๆมีแต่แบบนี้ทั้งนั้นปลาทูมาเยอะโอ้ได้หลายเข่งแล้วครับวันนี้ปลาทูแต่แบบนี้ทั้งนั้นอ
ถอนเว้ยปลาอะไรสักอย่างครับท่านผู้ชมไม่ใช่ปลานิลแน่นอนครับอยู่ดีปลานิลผมเงียบไปหมดเลยนะครับไม่มีอาการทุ่นเลยฟองขึ้นเยอะครับรอบๆทุ่นตอนนี้ปลานิลเงียบเลยครับไม่มีอาการเลยปลาอะไรวะโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ช่วงเวลาขนาดนี้ก็11โมงนะครับ20แล้วก็วัดเพลินนะครับอยู่นั้นเลยเวลาไปหน่อยแล้วก็ยังไงเดี๋ยววันนี้มาดูผลงานว่าในช่วงเวลาประมาณ7โมงกว่านะครับ8โมงที่ผมมาถึงแล้วก็เริ่มตกนะครับตอนนี้ก็เวลา11โมง20นะครับก็ใช้เวลาไปประมาณ3ชั่วโมงนะครับ3ชั่วโมงกว่า7 8 9 10 11 3ชั่วโมงครับ3ชั่วโมงกว่าเดี๋ยวมาดูผลงานว่าวันนี้เราจะได้ปลาไปมากน้อยแค่ไหนนะครับอึ๊บนี่ครับนี่ครับปลาเนี่ยครับผมจะบอกว่าไซส์ปลาเกลือก็ไม่ได้นะครับบางตัวนั้นมันเล็กกว่าปลาเกลืออีกครับโอ้โหน่าจะประมาณโอ้โหหลายโลอยู่นะผมว่าเยอะมากครับเยอะมากเลยมีไซส์สวยๆอยู่นะครับหลายตัวอยู่นะ